ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณจิตรินนะคะครับพบกับเราสองคนได้ที่นี่เช่นเคยค่ะกับเรื่องสนุกสนุกแล้วก็ตอนนี้นะคะสนุกมากใกล้จะจบแล้วเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจินนะคะวันนี้เสนอเป็นตอนที่27ค่ะครับผมถ้าเป็นในเนื้อเรื่องนี่ก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับพี่ใช่ค่ะก็น่าจะจบนะครับคิดว่าเราก็จะพยายามเล่าให้จบกันละกันนะคะสำหรับในตอนนี้ก็คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะพอเดาตอนจบได้นะคะเพียงแต่ว่าก่อนจะไปถึงตอนจบเนี่ยมันจะดำเนินไปจนถึงตอนจบได้อย่างไรจะมีการคลี่คลายตัวละครยังไงจะมีการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆยังไงนะคะเรื่องราวระหว่างทางน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามค่ะจากการเรียบเรียงนะคะของการจนากรพันธ์แล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถหาอ่านได้ถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะในส่วนของการฟังก็สามารถฟังได้หลายแพลตฟอร์มด้วยกันค่ะสามารถรับฟังรายการได้นะครับทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน thaipbspodcastแล้วก็แอปพลิเคชันพอดแคสต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Podcast, Apple Podcast, Podbean แล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็ยังมี YouTube Channel ด้วยนะครับเป็นช่องไทย PBS Podcast ครับผมวันนี้เราจะมาฟังกันต่อนะคะถึงตอนสำคัญค่ะนางพังกุยฮุยได้ยินข่าวลือบอกว่ามีโคมไฟที่มีการแสดงเรื่องราวบุคคลสำคัญต่างๆที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยมีความวุ่นวายซึ่งแน่นอนนะคะหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นรูปของนางพังกุยฮุยซึ่งเป็นสนมเอกด้วยนางพังกุยฮุยก็เลยต้องการที่จะได้เจอกับเจ้าของโคมค่ะก็คือมีการใช้โคมเล่าเรื่องต่างๆแล้วก็มีเสียงดนตรีประกอบด้วยโดยคนที่ทำคือเซียนนะคะถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการใช้สื่อเพื่อที่จะเสนอเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ประชาชนได้รับรู้เป็นการปลุกระดมมวลชนออกแนวๆโพรพาแกนดาก็มีการให้ข้อมูลแต่ว่ายังไม่สามารถทำได้เองขอยืมมือเทวดานะคะครับเทวดาก็โอเคค่ะมาเป็นฝ่ายเทคนิคให้จัดให้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อว่าเมื่อขุนนางนายทหารไปตามตัวเจ้าของโคมก็คือชินเหล่งชินโฮมาแล้วเนี่ยเมื่อเจอกับนางพังกุยฮุยนะคะซึ่งคนนี้นี่คือดาวแอคชาคือเป็นดาวร้ายลงมาเกิดแล้วก็ร้ายจริงๆพังสมชื่อตระกูลเลยทีเดียวแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปสนุกแน่นอนค่ะติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่27เป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจินค่ะขุนนางนายทหารก็เลยไปตามตัวเจ้าของโคมคือชินเหล่งชินโฮชินเหล่งชินโฮก็นำโคมไปยังท้องพระโรงในเวลานั้นนางพังกุยฮุยนั่งอยู่ที่พระที่นั่งกิมหลวนเต้ยพร้อมด้วยขุนนางทั้งปวงนางพังกุยฮุยก็สั่งให้ชักโคมขึ้นแขวนที่หน้าประตูพระราชวังเซียนนึ่งทั้งสองก็บันดาลให้ภาพเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงอิริยาบถต่างๆต้นไม้ก็กวัดไกวกิ่งก้านไปมาคนทั้งปวงพากันจ้องดูเป็นตาเดียวนางพังกุยฮุยพินิจพิจารณารูปเหล่านั้นก็คิดถึงพงศาวดารขึ้นมาหวนคิดถึงตัวที่ได้ทำการชั่วร้ายต่างๆนานาคล้ายคลึงกับเรื่องราวที่ปรากฏบนโคมนางก็นึกรู้ขึ้นมาทันทีว่าชายสองคนนี้แกล้งทำโคมเปรียบเทียบมาถึงตนการที่เรากระทำลงไปก็เพื่อจะแก้แค้นแทนพี่ชายหาได้คิดอย่างอื่นไม่
แต่ถ้าเราจะลงโทษชายสองคนนี้คนทั้งปวงก็อาจจะติติงเราได้อีกประการชายสองคนนี้ก็เป็นคนมีวิชาดียิ่งนักสมควรที่เราจะเลี้ยงไว้ก่อนดีกว่าพอคิดเช่นนั้นก็บอกกับพังหวนผู้เป็นบิดาว่าท่านพ่อท่านจงตั้งให้ชายทั้งสองนี้เป็นขุนนางเถิดอ้าวแล้วพวกเจ้านะชื่อแซ่อะไรกันฮะมีวิชาความรู้สิ่งใดบ้างชินเหล่งชินโพก็บอกว่าข้าพเจ้าแซ่ท่งชื่อเจงส่วนน้องชายของข้าชื่อว่าจื้อมีความรู้ทั้งฝ่ายบุญและบูจะได้รับตำแหน่งในหน้าที่ฝ่ายไหนก็สามารถฉลองพระเดชพระคุณได้ทั้งสิ้นพังขวมจึงให้ตั้งชินเหล่งชินโฮเป็นขุนนางตำแหน่งฮักซื้อขณะที่พังกุยฮุยออกมาชมโคมอยู่นั้นพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้ซึ่งถูกขังอยู่ในตำหนักเล่าเก่งก็เปิดหน้าต่างทอดพระเนตรดูโคมต่างๆก็ส่งหวนคิดถึงชีวิตเมื่อยามสุขสบายเคยเสด็จทอดพระเนตรโคมพร้อมด้วยสนมกำนันทั้งปวงมาบัดนี้พระองค์ถูกขังสิ้นอำนาจราชศักดิ์ก็ส่งกันแสงครั้นทอดพระเนตรเห็นโคมของชินเหล่งชินโฮแสดงเรื่องราวนิยายที่กษัตริย์ลุ่มหลงในอิสตรีจนเสียบ้านเสียเมืองก็ส่งแค้นเคืองนางพังกุยฮุยเสียพระทัยจนล้มลงขันทีเข้าประคองกลับไปยังที่บรรทมพอได้สติก็ส่งกันแสงรำพึงรำพันถึงฮองเฮาแล้วก็พระราชบุตรข้างฝ่ายชินชุนคีวันหนึ่งได้รับจดหมายของชินเหล่งชินโฮแจ้งข่าวว่าบัดนี้ได้เข้ารับราชการแล้วชินชุนคีก็ดีใจแจ้งข่าวให้คนทั้งปวงทราบแล้วก็เข้าเฝ้าพระราชบุตรทูลให้ทราบถึงการที่จะเดินทางไปเมืองหลวงพระราชบุตรก็ทรงยินดีแล้วแต่ท่านทั้งปวงจะเห็นควรเถอะคนทั้งปวงก็ถวายคำนับชินชุนคีตีกรองสัญญาณสั่งให้ทหารมาประชุมกันที่สนามหน้าเขาชินชุนคีแต่งตั้งให้งักตรงเสงกับโคงวนคุมทหาร 5,000 เป็นทัพหน้าเที่ยวไคกับงักสินคุมทหารคนละ 5,000 เป็นปีกซ้ายปีกขวาเตียเฉยกับเขาปกแชเป็นทัพหลังโคเพงเป็นกองทัพรักษาพระองค์ส่วนชินชุนคีเป็นแม่ทัพตระเตรียมเสบียงอาหารแล้วก็สาตราวุธไว้พร้อมเพรียงงักสงงักเจงทำหน้าที่รักษาเขาโง่ไทยสัวแล้วเชิญเสด็จพระราชบุตรขึ้นประทับรถพระที่นั่งในขณะนั้นนางงักเง็กเกียวสั่งให้สาวใช้นำธงที่ตนปักไว้เอาไปให้งักตรงเสงนำถวายพระราชบุตรพระราชบุตรทอดพระเนตรธงก็ทรงยินดีปักไว้หน้ารถพระที่นั่งพอจุดพลุสัญญาณขึ้น3ครั้งก็เคลื่อนกระบวนทัพลงจากเขาเดินทางตรงไปเวลานั้นนายทหารรักษาหัวเมืองรายทางและด่านต่างๆได้ถูกเรียกกลับหมดแล้วกองทัพของพระราชบุตรก็เดินไปได้โดยสะดวกจนกระทั่งถึงด่านเพ่งน้ำกวนเทียนปิวโซฮวยกังเจียงยกทหารออกต่อสู้ก็ตายในที่รบทั้ง3คนส่วนเจียงหวยหนีรอดไปได้ชินชุนคีเชิญเสด็จพระราชบุตรมาพักในด่าน3วันแล้วก็ยกกองทัพเดินตรงไปยังเมืองเปียนเหลียนฝ่ายเจียงหวยหนีมาถึงเมืองเปียนเหลียน
รีบเข้าไปแจ้งข่าวแก่พังหวมพังหวมตกใจเรียกพังเหลงพังยงมาเล่าให้ฟังพังเหลงพังยงอาสาออกสู้รบพังหวมก็เลยจัดเตรียมทหารให้ต่อมาอีก 2-3 วันม้าใช้เข้ามาแจ้งว่ากองทัพชินชุนคิยกเข้ามาจวนจะถึงเขตเมืองหลวงแล้วพังหวมใช้ให้บุตรทั้งสองคุมทหารออกไปตั้งค่ายคอยรับอยู่นอกเมืองในขณะที่ชินชุนคีเดินทัพมาถึงเมืองเปียนเหลียนสั่งให้ตั้งค่ายอยู่ห่างจากเมือง6หลีครั้นสืบรู้ว่าทัพที่ตั้งรับนั้นเป็นทัพของพังเหลงพังยงชินชุนคีก็ดีใจสั่งให้งักตงเสงกับโคเพงคุมทหารออกไปท้ารบเพื่อดูกำลังของข้าศึกนายทหารทั้งสองคำนับลาพาทหารออกไปท้าทายอยู่หน้าค่ายพังเหลงพังยงพังเหลงพังยงสั่งให้เจียงหวยยกออกไปต่อสู้ดูก่อนเจียงหวยคุมทหารออกมาพอเห็นหน้างักตงเสงกับโคงวนก็ร้องตะวาดไอ้โจรเจ้าคบคิดกันจะมาแย่งราชสมบัติหรือไงวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องออกจากร่างจงลงจากม้ามาให้ข้ามัดเสียโดยดีเถอะฮะไอเดนตายพวกเจ้าเนี่ยทำการทุจริตจนฮองเฮาต้องตายแล้วก็พระราชบุตรต้องพัดพรากไปยังจะมาว่าข้าเป็นกบฏอีกหรือไงจากนั้นก็ตรงเข้าเอาง้าวฟันเจียงหวยก็เอาง้าวรับไว้รบกันได้50เพลงหาแพ้ชนะไม่ในขณะนั้นโค้งหวนก็เกรงว่างักตงเสงจะเสียทีก็รีบขับม้าเข้าไปช่วยเจียงหวยก็เลยถูกตีกระหนาบทั้งซ้ายทั้งขวาเหลือที่จะป้องปัดจึงต้องชักม้าหนีงักตงเสงได้ทีขับม้าเข้าไปใกล้เอาง้าวฟันเจียงหวยตัวขาดตายโค้งหวนไล่ฟาดฟันทหารล้มตายลงเป็นอันมากก่อนจะคุมทหารกลับเข้าค่ายแล้วก็เล่าชัยชนะให้ชินชุนคีฟังก็ถือเป็นข่าวดีที่ทำให้ชินชุนคีมีความยินดีเป็นอย่างมากฝ่ายพังยงพอรู้ว่าเชียงหวยตายก็โกรธวันรุ่งขึ้นคุมทหารออกไปท้ารบอยู่หน้าค่ายชินชุนคีสั่งให้งักศิลออกไปรบงักศิลจัดกองทหารเสร็จเรียบร้อยก็สะพายเกาถันขึ้นม้าคุมทหารออกไปพังยงเห็นงักศิลออกมาก็ขับม้าตรงเข้ามาเอาง้าวฟันงักศิลเอากระบี่รับไว้ทั้งคู่รบกันได้ประมาณ10เพลงงักศิลอ่อนกำลังลงชักม้าหนีพังยงร้องด่าพร่างขับม้าตามงักศิลปลดเกาทันออกเล็งยิงไปถูกไหล่ขวาของพังยงพังยงได้รับความเจ็บปวดขับม้าหนีเข้าค่ายงักศิลไล่ฆ่าฟันทหารพังยงล้มตายเกลื่อนกราดแล้วพาทหารเข้าค่ายเล่าเรื่องให้ชินชุนคีฟังในขณะที่พังยงกลับมาถึงค่ายพิษบาดแผลจากเกาทันทำให้พังยงถึงกับสลบไปพังเหลงตกใจเลิกทัพกลับเข้าไปในเมืองสั่งให้ทหารขึ้นประจำหน้าที่บนกำแพงพังหวนรู้เรื่องก็กังวลสั่งให้คนไปตามชินคีหงวนมาปรึกษาแต่ชินคีหงวนไม่ยอมมาอ้างว่าป่วยหนักพังหวมกับนางพังกุยหุยก็ตกใจชินเหลงชินโฮพอทราบดังนั้นก็เข้าไปรับอาสาออกรบพังหวมกับนางพังกุยหุยก็มีความยินดีที่ชินเหลงชินโฮจะอาสาออกรบจัดทหารให้แล้วก็พากันขึ้นไปดูบนเชิงเทินชินเหลงชินโฮขึ้นม้าคุมทหารเปิดประตูเมืองออกไปทหารของชินชุนคีเห็นชินเหลงชินโฮก็รีบไปบอกกับชินชุนคีชินชุนคีก็รู้ทันทีว่านั่นคืออุบายของชินเหลงชินโฮเรียกนายทหารทั้งปวงเข้ามาสั่งถ้าท่านทั้งหลายยกออกไปรบ
กับชินเหลงชินโฮจงทำเป็นแพ้หนีทุกคนนายทหารเหล่านั้นก็รับคำชินชุนคีจึงให้งักตงเสงกับงักศิลออกไปก่อนแล้วก็ให้โค้งหวนกับเทียวไคพวกหนึ่งเตี้ยเฉยกับเขาปกแชร์พวกหนึ่งยกไปงักตงเสงกับงักศิลเห็นชินเหลงชินโฮยืนม้าอยู่ก็ร้องถามว่านี่เจ้าทั้งสองคนน่ะเป็นคนที่ไหนชื่อได้แซ่ได้ฮะจึงบังอาจมาหาที่ตายที่นี่ชินเหลงชินโฮก็ทำทีเป็นบอกว่าเราชื่อท่งเจงกับท่งจื้อยกออกมาเพื่อจะเอาชีวิตท่านทั้งสองคนจากนั้นทั้งคู่ก็ตรงเข้าฟาดฟันกันชินเหลงชินโฮเอากระบี่ฟันส่วนงักตงเสงกับงักศิลเอาง้าวรับรบกันได้ 4-5 เพลงงักตงเสงกับงักศิลก็ทำแพ้เตรียมชักม้าหนีชินเหลงชินโฮขยับจะขับม้าตามโคงวนกับเทียวไคก็ชักม้าหนีอีกเตียช่วยกับเขาปกแชก็ชักม้าเข้ารบก็รบกับชินเหลงชินโฮได้อีกประมาณ5เพลงก็ชักม้าหนีกลับไปจากนั้นชินเหลงชินโฮก็ขับม้าตามไปประมาณ5ลี้แล้วก็ชักม้าพาทหารกลับมาผังหวงกับนางพังกุยฮุยก็ดีใจคิดว่าได้รับชัยชนะพอชินเหลงชินโฮกลับมาก็พากันรับกลับไปอย่างที่พักจากนั้นนางพังกุยฮุยก็กลับเข้ามาข้างในพังหวมก็สั่งพังเหลงพังยงให้จัดโต๊ะหาสุราอาหารมาเลี้ยงดูกันโดยมีพังหวมพังเหลงพังยงเข้าร่วมโต๊ะด้วยในระหว่างที่เสพสุราสนทนากันอยู่นั้นพังหวมพ่อลูกก็สรรเสริญชินเหลงชินโฮว่ามีฝีมือเข้มแข็งควรจะเป็นแม่ทัพได้ชินเหลงชินโฮสองคนพี่น้องก็แกล้งพูดอาจารย์ของข้าที่ภูเขาได้ตรวจเลิกล่างเลิกบนรู้ตลอดแล้วว่าท่านเนี่ยเป็นผู้มีบุญจึงให้ข้าพระเจ้ามาช่วยปราบปรามพวกทุจริตพำหวงพ่อลูกพอได้ฟังคำยกย่องดังนั้นก็รู้สึกเหมือนกับคึกขนองลำพองใจถามต่อไปว่าแม่เราจะคิดการอย่างไรฮะจึงจะกำจัดพระราชบุตรกับพรรคพวกได้การที่จะกำจัดศัตรูนั้นไม่ยากเลยถ้าข้ามีอำนาจบังคับบัญชาทหารได้สิทธิ์ขาดแล้วก็จะจัดการให้สำเร็จในวันเดียวพังหวงกำลังครึ้มๆแล้วก็กำลังมึนอยู่ด้วยเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ไม่ได้ทันตรึกตรองตกลงไปทันทีว่าได้เลยถ้ากระนั้นเราจะตั้งให้ท่านเป็นผู้มีอำนาจบังคับบัญชาทหารได้ทั่วไปจากนั้นก็มอบธงกับกระบี่อาญาสิทธิ์ให้กับชินเหลงชินเหลงก็เลยบอกว่าข้าได้รับอำนาจเด็ดขาดในหน้าที่ทหารครั้งนี้ด้วยความกรุณาของท่านข้าพเจ้าขอคำนับท่านด้วยสุราคนละ3ถ้วยพอพูดแล้วก็รินสุราส่งให้คนทั้ง3ก็คือพังหวมพังเหลงพังยง3คนพ่อลูก3คนนั่นก็รับมาดื่มจนหมดในขณะที่ชินโฮก็กล่าวอีกว่าข้าขอคำนับท่านในการที่ท่านแต่งตั้งพี่ชายข้าพเจ้าอีกด้วยแล้วก็รินสุราให้คนทั้ง3อีกคนละ3ถ้วย3คนพ่อลูกนั่นก็รับมาดื่มอีกพอดื่มจนมึนเมาแล้วชินเหลงชินโฮก็พูดเรื่องราวต่างๆแล้วก็รินสุราส่งเรื่อยไปคุยกันไปรินเล่าไปดื่มไปจนกระทั่ง3คนพ่อลูกก็เมาไม้ไม่ได้สติซบหน้าอยู่กับโต๊ะพอมาถึงตอนนี้ชินเหลงชินโฮก็เอาเชือกวิเศษออกมามัดคนทั้ง3เอาไว้ทหารที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกกระจายชินเหลงชินโฮก็เลยประกาศแก่ทหารทั้งปวง
พังหวงพ่อลูกคิดจะแย่งชิงราชสมบัติจึงได้คิดฆ่าฮองเฮาและขุนนางตงฉินโดยมากจนกระทั่งพระราชบุตรต้องพลัดพรากจากบ้านเมืองไปเราทั้งสองคนชื่อว่าชินเหลงกับชินโฮเป็นบุตรชายของชินชุนคีพวกเราตั้งใจจะมากู้ราชสมบัติให้กับพระราชบุตรท่านทั้งหลายจงตรึกตรองดูเถอะว่าจะเป็นข้าของพระเจ้าแผ่นดินซองหรือว่าจะเป็นข้าของไอ้กังฉินถ้าท่านทั้งปวงจะเข้ากับไอ้กังฉินคิดสู้รบเราก็จะเอากระบี่วิเศษตัดหัวเสียให้สิ้นทหารทั้งปวงก็เลยร้องขึ้นพร้อมกันว่าข้าพระเจ้าเป็นข้าจากข้าแผ่นดินซองหายอมเป็นข้าไอ้กังฉินไม่ที่ต้องทำการทั้งนี้ก็เพราะจำใจชินเหลงชินโฮได้ฟังดังนั้นก็สั่งให้ทหารเอายาถอนพิษสุรากรอกลงไปในปากพังหวมพ่อลูกเมื่อคนทั้งสามรู้สึกตัวก็เสียใจแต่ก็กล่าวกับชินเหลงชินโฮว่าโถเอ้ยเรารักใครเจ้าแต่งตั้งให้มีอำนาจและก็ยศศักดิ์ทั้งเพียงนี้แต่เหตุใดจึงมาคิดประทุษร้ายต่อเราเล่าทางด้านของชินเหลงก็ร้องตวาดไอ้กังฉินเจ้าเป็นศัตรูแผ่นดินยังไม่รู้สึกตัวอีกหรือไงโทษของเจ้าต้องถึงแก่แล่เนื้อเจ้าจงเตรียมตัวไว้คอยความตายเถอะจากนั้นก็ให้ทหารนำคนทั้งสามไปขังไว้กำชับมิให้แพร่งพรายให้นางพังกุยหุยรู้แล้วให้ทหารอีกกองหนึ่งไปล้อมพระราชวังไว้จากนั้นก็ให้พากันไปจับพรรคพวกของพังหวนมาให้หมดพอจัดการเสร็จเรียบร้อยก็ให้เขียนจดหมายให้ทหารถือไปมอบให้กับชินชุนคีที่ค่ายวันรุ่งขึ้นชินชุนคีก็เดินทัพและเชิญเสด็จพระราชบุตรเข้ามาในเมืองชินเหลงชินโฮสั่งให้พวกบูซูไปจับนางพังกุยหุยมัดออกมาแล้วไปคอยรับเสด็จอยู่ที่ท้องพระโรงเมื่อพระราชบุตรเสด็จมาถึงพระองค์หาได้ขึ้นประทับบนพระที่นั่งกิมหลวนเต้ยไม่แต่เสด็จประทับอยู่ที่เก้าอี้ทองสำหรับพระราชวงศ์ผู้ใหญ่โคเพงเตียเชยชินชุนคีก็เลยไปที่ตำหนักใส่เก่งฆ่านางกำนันขันทีของนางพังกุยหุยเสียสิ้นแล้วไปที่ตำหนักเล่าเก่งซึ่งเป็นที่กักขังพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ก็เห็นพระเจ้าซองเอ็งจงประทับอยู่บนเก้าอี้โคเพงเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ร้องตวาดฮ่องเต้ซองเอ็งจงวันนี้เรามาเอาชีวิตท่านพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ก็ตกพระทัยจนตัวสั่นพอเห็นโคเพงชักกระบี่ก็ตรัสเรียกให้ชินชุนคีกับเทียเฉยช่วยชินชุนคีนั้นก็นึกสงสารคุกเข่าอ้อนวอนขอโทษโคเพงเตียเฉยก็จับมือโคเพงไว้แล้วก็พยายามที่จะขอความเห็นใจโดยกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีได้เป็นความผิดของพระเจ้าซองเอ็งจงแต่มันเป็นความผิดเพราะไอ้พังหวมพ่อลูกตั้งหากส่วนทางฝ่ายของชินชุนคีก็บอกว่าพวกเราได้ตั้งใจกันไว้ว่าจะทำการฉลองพระเดชพระคุณเจ้านายถ้าท่านพ่อจะปรงพระชนพระเจ้าแผ่นดินเสียคนทั้งปวงจะไม่ลงเอาว่าเราเป็นคนทรยศหรือโคเพงจึงได้สติคุกเข่าลงถวายคำนับทูลขอโทษที่ได้ล่วงเกินต่างๆโคเพงเป็นพ่อบุญธรรมของชินชุนคีก็คงจะนึกโกรธแค้นที่พระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ลุ่มหลงในนางพังกุยฮุยแล้วก็ลงโทษชินชุนคี
พอคิดได้พระเจ้าสองอิงจงฮ่องเต้ก็รับสั่งให้โคเพงลุกขึ้นแล้วก็ถามว่าว่าแต่ท่านทั้งสามได้ข่าวบุตรชายของเราบ้างหรือไม่ชินชุนคีก็ทรงกราบทูลให้ทรงทราบทุกประการเมื่อพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้ทรงทราบเรื่องว่าพระราชบุตรยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เสด็จมาด้วยกันก็ตรัสสรรเสริญคนทั้งสามแล้วเสด็จออกไปยังท้องพระโรงพร้อมด้วยคนทั้งสามเมื่อไปถึงก็ได้พบกับพระราชบุตรเมื่อพระราชบุตรทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาก็ลงจากเก้าอี้คุกเข่าลงถวายคำนับซบพระพักลงกับพระบาทแล้วก็ส่งกันแสงสะอื้นอยู่พระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้ก็กอดพระราชบุตรแล้วก็ส่งกันแสงรำพึงรำพันไปต่างๆพอหายโศกเศร้าแล้วก็ส่งรับสั่งกับพระราชบุตรว่านางกุยฮุยกับไอ้พวกกังฉินนั่นเจ้าจงเอาตัวมันไปฆ่าแก้แค้นแทนมารดาของเจ้าเถอะพระราชบุตรถวายคำนับแล้วก็พาขุนนางทั้งปวงไปยังที่ฝังศพของฮองเฮาแล้วก็นางเตียวเง็กเองก็คือเจ้าหญิงเตียวเง็กเองที่เป็นป้าซึ่งตายไปพร้อมกับฮองเฮาแล้วก็รับสั่งให้นำตัวพังหวมพังเหลงพังยงแล้วก็สนมเอกพังกุยหุยมาคุกเข่าต่อหน้าพระราชบุตรเมื่อถึงตอนนี้พระราชบุตรทอดพระเนตรเห็นคนเหล่านั้นก็ทรงพิโรธยิ่งนักรับสั่งให้ชินเหลงชินโฮจุดธูปถวายคำนับพระราชมารดาที่ตายจากไปแล้วก็ให้บุคคลทั้งสี่มาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าที่บูชาและให้เอาน้ำมันใส่ที่ผมแล้วเอาไฟจุดต่างเทียนคนทั้งสี่ได้รับความร้อนก็ร้องแล้วก็ดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดดวงตาก็เพ่งจับอยู่ที่พระราชบุตรพระราชบุตรรับสั่งให้ควักดวงตาออกเสียทั้งสี่คนแล้วก็ให้ตัดศีรษะออกเส้นพระศพของฮองเฮาส่วนซากศพนั้นให้สับจนละเอียดแล้วโยนลงน้ำให้เป็นอาหารปลาส่วนพวกกังฉินให้บูซูนำตัวไปฆ่าเสียหมายถึงบรรดาขุนนางอื่นๆที่เคยเข้ากับพวกพังหวมก็ถูกจับฆ่าหมดจากนั้นพระราชบุตรก็คุกเข่าลงถวายคำนับพระศพของฮองเฮาส่งกันแสงและรำพึงรำพันเป็นอันมากครั้นเสร็จการแล้วก็พากันมาเข้าเฝ้าพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้พระองค์ก็ทรงปรึกษากับขุนนางทั้งปวงว่าบัดนี้เราก็ชราแล้วคิดจะให้เตียวเพ่งเจงบุตรชายเราขึ้นครองราชสมบัติแทนท่านทั้งปวงเห็นประการใดโคเพงคุกเข่าลงคำนับกราบทูลตามที่พระองค์รับสั่งนั้นสมควรแล้วพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้ทรงยินดีเป็นอันมากเสด็จเข้าข้างในพร้อมกับพระราชบุตรขุนนางทั้งปวงก็พากันกลับไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนสุดท้ายค่ะเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจินนะคะมาถึงตอนจบแล้ว
ก็ถึงตอนที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีนะคะแม้แต่ตอนคนชั่วโดนแบบนี้สะสมไหมพี่อืมโหดมากโหดอ่ะใช่ครับแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าสมัยก่อนนี้เวลาที่เขาลงโทษกันเนี่ยคือเกือบทุกชาติทุกภาษานะครับโหดมากมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมความรุนแรงแล้วก็สั่งให้มีการลงโทษด้วยวิธีการที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายเนี่ยได้รับความเจ็บปวดทรมานสะสมแก่ใจของคนที่สั่งลงโทษคือยิ่งแค้นมากการลงโทษก็ยิ่งมีความคือมีความอะไรล่ะคือไม่ได้สั่งแค่ประหารชีวิตอ่ะคือไม่ได้อยากให้ตายแค่นั้นอยากให้ทรมานใช่เพราะว่าการตายมันอาจจะง่ายไปก็พยายามคิดค้นรูปแบบการทรมานต่างๆนานานะคะไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งของไทยของจีนมีด้วยกันทั้งนั้นค่ะอย่างของฝรั่งก็จะมีพวกเครื่องมือทรมานเคยเห็นไหมที่เป็นพวกบีบขมับบีบขมับหรือว่าตอกเล็บอะไรพวกนี้คือคนที่ทำหน้าที่คิดจะใช้คำว่าสร้างสรรค์ก็ไม่อยากใช้คำนี้เลยนะเป็นคิดค้นน่ะคิดค้นไอ้เครื่องมือที่จะเอาไว้ทรมานทรกรรมหรือว่าเอาไว้ลงโทษให้อีกฝ่ายได้รับความเจ็บปวดเนี่ยโอ้โหแบบสุดๆเลยนะครับจำได้ว่าไม่แน่ใจว่าของที่ไหนน่าจะเป็นของทางเอเชียนี่แหละค่ะครับมีตะกร้อช้างมั้งอ๋อให้ช้างเตะเหรอครับพี่ก็คือให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ให้ช้างเตะแล้วคนก็จะกริ้งไปกริ้งมาแต่ว่าไอ้การกริ้งไปกริ้งมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่อะไรเท่าไหร่เพียงแต่ว่าด้านในของตะกร้อเนี่ยมันก็จะมีเหล็กเพราะฉะนั้นเมื่อช้างเตะไปเนี่ยก็จะโดนเหล็กเนี่ยทิ่มไปทิ่มมาจนกระทั่งตายครับส่วนทางตะวันออกกลางก็จะมีการเอาปาหินใช่ไหมมีการใช้หินปาสำหรับคนที่ทำความผิดในสิ่งที่สังคมไม่สามารถจะยอมรับได้ในยุคนั้นก็มีการใช้ก้อนหินปาประชาทันจนกระทั่งตายอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเกิดในยุคนี้นี่ก็ต้องบอกว่าถือว่าโชคดีนะครับถึงแม้ว่าจะทำความผิดอย่างไรก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะถึงตายนี่มันน้อยมากและถึงแม้ว่าตายก็ได้รับความตายอย่างที่คือยิงก็ยิงตายไปหรือไม่ก็ฉีดยาฉีดยาก็โอ้โหก็ไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่แต่ตะก่อนนี่นะคะหูเขาเล่นกันแบบสุดๆเลยเล่นเอาตามใจชอบเลยครับให้ตายไวๆจะซะดีกว่าสมัยก่อนไม่ยอมค่ะไม่ยอมให้ตายไวๆนะคะนี่ก็เป็นตอนจบนะคะเหมือนกับจะบอกว่าคนที่ทำอะไรไม่ดีเขายอมได้รับผลแบบนั้นทำนองนั้นสำหรับในช่วงต่อไปก็น่าจะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งมั้งคะในการที่พระเจ้าเอซองเอ็งจงฮ่องเต้ก็ได้กลับคืนสู่ราชสมบัติแล้วก็จะมอบราชสมบัติให้กับพระราชบุตรนะคะพระราชบุตรนี่ดูเหมือนจะโหดกว่าพ่อเยอะเลยนะคือโหดตั้งแต่เด็กแล้วอะใช่ครับพี่ตอนเด็กๆก็คือไปจิกใช่ไปข่วนใช่ใช่ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ยิ่งรู้สึกว่าจะต้องรีบจัดการใช่ไหมก็ยิ่งมีความโกรธแค้นคือพระราชบุตรนี่ก็ไม่เบาทีเดียวนะคะโหดยิ่งกว่าพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้วันนี้ก็จะเป็นตอนอวสานนะคะถ้าเกิดว่าฟังกับเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องมีการอธิบายพูดคุยด้วยนะคะเพราะเวลาที่เราเล่าเกี่ยวกับวรรณกรรมโบราณเนี่ยบางทีมันอดไม่ได้ที่จะมีซีนของความรุนแรงความสยดสยองไม่ว่าจะเป็นเรื่องไซอิ๋วหรือว่าเรื่องนี้ก็ตามนะคะก็เราก็จะเล่าให้ฟังตามนี้ส่วนที่เหลือก็อาจจะต้องมีการอธิบายนะคะว่าสังคมในยุคนั้นเนี่ยบริบทมันต่างไปจากสังคมในยุคนี้สำหรับกิจกรรมนะคะอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์ตอนนี้เปิดรับนะคะครับผมแล้วก็เชิญชวนค่ะให้ส่งเข้ามาส่งเรื่องที่คุณคิดว่าอ่านแล้วดีเอามาอ่านให้มันดังๆเลยค่ะแล้วห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยก็จะช่วยเผยแพร่ให้นะคะ
โดยมีกฎกติกาดังนี้ค่ะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบนะครับมาให้พวกเราฟังความยาวไม่เกิน5นาทีครับผมส่งมาได้ทางอีเมลนะครับเป็นอีเมลของผมเอง JITRIN แล้วก็ตัว M ตามด้วย @thaipbs.or.th นะครับส่งมาเป็นไฟล์ MP3 หรือไฟล์เว็บก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมส่งรูปถ่ายของผู้อ่านกับหนังสือมาด้วยนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงเขียนบรรยายมาสักเล็กน้อยครับว่าทำไมถึงชอบหนังสือเล่มนี้เท่านี้ก็มีลุ้นได้ออกอากาศในห้องสมุดหลังใหม่แล้วครับผมนอกเรื่องนิดนึงนะคะครับผมคุณณสิริวรรณนะคะส่งหนังสืออนุสรณ์นะคะเป็นหนังสืออนุสรณ์ของปออินทรปาลิตที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพนะคะเป็นไฟล์ PDF ค่ะปออินทรปาลิตเป็นผู้เขียนพลนิกรกิมงวนนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นนิยายชุดที่โด่งดังมากเป็นนิยายชุดตลก เขาเรียกว่าอะไรนะหัสนิยายนะผมถ้าจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่รู้อย่างเดียวว่าพ่อแม่ผมชอบมากค่ะคือเป็นนิยายชุดที่โด่งดังมากๆคนในยุคประมาณสัก40ขึ้นไปนะคะครับผมเมื่อนึกถึงพลนิกรกิมงวนนะคะก็จะขำแค่นึกก็ขำแล้วค่ะแค่นึกก็ยิ้มแล้วแล้วก็เป็นนิยายที่หลายคนเนี่ยไม่กล้าจะไปอ่านในที่สาธารณะนะคะไม่กล้าที่จะไปอ่านบนรถเมย์ค่ะคือกลัวว่าคนอื่นเขาจะหาว่าบ้าเพราะว่าพออ่านไปเนี่ยก็จะอดขำไปไม่ได้คุณนาได้ส่งหนังสือพูดง่ายๆนะคะเป็นหนังสืองานศพนะคะของปออินทรปาลิตขอบคุณมากๆเลยค่ะจะขออนุญาตนำไปโพสต์เอาไว้ให้นะคะเผื่อถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองเข้าไปที่เพจของดิฉันได้นะคะรัศมีมณีนินเดี๋ยวจะเอาไปแปะเอาไว้ให้ที่นั่นก็เป็นหนังสือเก่าที่มีคุณค่ามากนะคะแล้วก็หาอ่านได้ยากด้วยเอาละค่ะเราก็รอนะคะรอที่จะได้อ่านได้ฟังคลิปดีๆจากการอ่านดังๆของคุณผู้ฟังกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะรีบส่งกันมาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อก่อนก็แล้วกันนะคะกับเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินตอนจบแล้วนะคะอ้อประสานแล้วค่ะถึงวันฤกษ์ดีพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้เสด็จออกว่าราชการแล้วก็รับสั่งให้พนักงานจัดการให้พระราชบุตรครองราชสมบัติตามประเพณีถวายพระนามว่าพระเจ้าสองอี้จงฮ่องเต้พระเจ้าสองอี้จงฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งพระราชบิดาให้เป็นไทเซียงอ๋องฮ่องเต้แล้วก็ตั้งโคเพงเป็นติ่มน้ำอ๋องเตียเฉยเป็นติ่มไซอ๋องชินชุนคีเป็นเพ่งลกอ๋องชินเหล่งชินโฮเป็นโหข้อหวนงักตรงเสงงักสินเป็นใต้เจียงกุนเที่ยวใครกับเขาปกแชเป็นจงเปียขุนนางนอกนั้นก็ได้เลื่อนยศขึ้นตามลำดับส่วนฮั่นสือคีบุตรฮั่นฮูกกส่งตั้งเป็นก๊กซือที่ปรึกษาราชการแผ่นดินคุณนางเหล่านั้นถวายคำนับกล่าวคำถวายพระพรพระเจ้าซองอี้จงฮ่องเต้มีรับสั่งกับชินชุนคีว่าข้าตั้งใจจะไปที่ศาลเจ้าตังงักเบี้ยเพื่อจะได้ไปพบกับวัวม้าและพระราชมารดาท่านจงจัดการไว้ด้วยชินชุนคีถวายคำนับแล้วก็มาจัดทหารรักษาพระองค์เตรียมไว้พอวันรุ่งขึ้นพระเจ้าซองอี้จงฮ่องเต้ก็เสด็จไปยังศาลเจ้าดังกล่าวพอไปถึงก็ส่งกันแสงรำพันต่างๆนานาชินชุนคีเองก็ร้องไห้เศร้าโศกถึงมารดาและน้องสาวข
ขณะนั้นที่รูปเทพารักษ์ก็บังเกิดเป็นแสงสีรัศมีต่างๆพระเจ้าสองอีจงฮ่องเต้ทรงทอดพระเนตรอยู่พร้อมด้วยคนทั้งปวงสักครู่หนึ่งแสงต่างๆก็หายไปกลายเป็นเทพธิดา3องค์ซึ่งคนทั้งปวงก็ได้เห็นประจักษ์แก่สายตาโดยทั่วกันนางฟ้าทั้งสองพระองค์นั้นรูปร่างคล้ายกับชินฮองเฮาผู้เป็นพระราชมารดาของพระเจ้าซองอี้จงฮ่องเต้และเจ้าหญิงเตียวเง็กเองส่วนอีกองค์หนึ่งนั้นพระเจ้าซองอี้จงฮ่องเต้ไม่รู้จักเมื่อทรงเห็นเช่นนั้นพระองค์ก็กันแสงน้อมพระเศียรคำนับแล้วก็ตรัสว่าข้าอี้จงมาคำนับแล้วขอพระมารดาช่วยป้องกันอันตรายทั้งปวงด้วยชินชุนคีจำได้ว่านั่นคือมารดาของตนกับชินฮองเฮาแล้วก็เจ้าหญิงเตียวเง็กเองเจ้าหญิงเตียวเง็กเองเป็นพี่สาวของพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้ที่ตายไปพร้อมกับฮองเฮาชินชุนคีก็ร้องไห้รำพันขุนนางทั้งปวงต่างก็พากันเศร้าสลดสักครู่หนึ่งรูปทั้งสามนั้นก็หายไปพระเจ้าสองอีจงฮ่องเต้ทรงเห็นความศักดิ์สิทธิ์ก็ทรงตั้งให้ปุ่นเท่าม้าสารนั้นเป็นเสียบ้อปอกกกแล้วก็รับสั่งให้ขุนนางตำแหน่งกังโปสร้างศาลขึ้นอีก50หลังติดต่อกันแล้วเสด็จกลับพระราชวังวันรุ่งขึ้นชินชุนคีเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลลาจะไปรับครอบครัวที่เขาโง่ไทยซัวพระเจ้าซองอี้จงตรัสห้ามรับสั่งให้คิมเหลงข้าหลวงไปรับครอบครัวของโคเพงแล้วก็ชินชุนคีแล้วก็ของงักยงกลับเข้ามายังเมืองหลวงแล้วก็ทรงแต่งตั้งให้นางงักเง็กเกียวเป็นฮองเฮานางบุญศรีฮูหยินเป็นไทกุ๋นงักตงงักศิลเป็นก๊กกูนางเตียงเง็กปอเป็นอ้วงฮุยงักสงงักเจงเป็นเจียงกุ๋นข้างฝ่ายเตียงหงีบุตรเตียเฉยซึ่งพาครอบครัวไปอยู่ที่เมืองซัวไซนั้นมีบุตรชาย2คนคนโตชื่อว่าเตียสุนอายุ10ขวบคนเล็กชื่อว่าเตียเห่าอายุ7ขวบพอรู้ว่าบิดากลับเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงก็พาครอบครัวแล้วก็ครอบครัวของจีเซ้งเข้ามาอยู่กับบิดาในเมืองหลวงเตียเฉยก็เลยพาเตียหงีกับจีเล้งบุตรจีเซ้งเข้าเฝ้าแล้วก็ทูลเรื่องราวให้ทรงทราบพระเจ้าสองอีจงทรงไล่เลียงวิชาดูพบว่าเป็นคนที่มีความรู้ก็ทรงแต่งตั้งให้เตียงหงีเป็นจองวนจีเหลงเป็นป่างั่นต่อมาเตียงหงีเห็นว่าเบี้ยบ้วนบัวผู้เป็นพ่อตาไม่มีผู้จะสืบแทร่ก็ได้ยกเตียเห่าบุตรคนเล็กให้ฝ่ายเตียวบุ่นกวงน้องชายของเตียวไทกุ่นนั้นพอทราบว่าพระเจ้าซองอี้จงฮ่องเต้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติก็พาบุตรหลานภรรยาเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงตามเดิมพระเจ้าสองอีจงฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งให้เป็นขุนนางตำแหน่งโตชักอี้และเตียวยุ่ยเหียนบุตรชายนั้นทรงตั้งให้เป็นถ้ำห่วยแล้วก็ทรงขอบุตรสาวทั้งสองของเตียวบุญกวงให้เป็นภรรยาของงักตงเสงกับงักศิลป์แล้วก็รับสั่งข้าหลวงให้เรียกเตียจุ่นเข้ามารับราชการในเมืองหลวงเตียจุ่นซึ่งเคยช่วยเหลืองักตงเสงกับงักศิลป์นะคะเตี้ยจุ่นนั้นมีภรรยาแล้วชื่อนางลิมสีเป็นบุตรสาวลิมฮกหลานลิมฮองมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่าเตี้ยเท่งห่วงอายุได้2ขวบทรงแต่งตั้งให้เป็นขุนนางตำแหน่งใต้จงเปียแล้วก็รับสั่งให้งักตงเสงออกไปรักษาด่านซำกวนแทนเมียวกิมที่ถึงแก่กรรมแล้วก็ให้เซียวหลิมไปเป็นที่ปรึกษาแล้วให้เรียกหลีหัวหยินเข้ามาเมืองหลวงหลีหัวหยินมีภรรยาชื่อนางเอ็งหูหยินมีบุตรหญิงคนหนึ่ง
ชื่อว่าหลีเตียนเง็กอายุได้ขวบเดียวพระเจ้าสองอีจงฮ่องเต้ทรงตั้งให้เป็นขุนนางตำแหน่งใจเสี่ยงเมื่อสีเท่งมุ้ยขุนนางตำแหน่งจีตึงกุ้ยเมืองกังหนำตายลงก็โปรดให้สีตายบุตรชายรับตำแหน่งแทนเตี้ยเฉยลากลับไปอยู่บ้านเดิมณเมืองสัวไซส่วนโค้งวนเมื่อโค้เพ่งถึงแก่กรรมลงก็จัดการศพตามประเพณีแล้วทูลลากลับไปอยู่ที่เขาโง่ไทยสัวข้างฝ่ายของชินชุนคีเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองเป็นปกติแล้วก็ขอทูลลาพาครอบครัวลูกเมียกลับมาอยู่ที่บ้านเดิมแล้วก็จัดการไปแต่งงานชินเหลงชินโฮกับนางเต็กไซฮวยและก็นางเต็กเง็กฮวยที่บ้านเต็กเหลงเพ่งไซอ๋องแล้วก็พาบุตรชายบุตรสะใภ้มาอยู่อย่างบ้านของตนต่อมาอีกหนึ่งปีชินชุนคีก็ล้มเจ็บลูกเมียก็ได้เรียกหมอมาดูแลแต่อาการของชินชุนคีไม่ได้ดีขึ้นมีแต่ทรุดลงทุกทีคราวนี้เป็นครั้งที่สามชินชุนคีก็เอาจดหมายของเปาบุญจิ้นมาเปิดอ่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ข้อความในจดหมายนั้นบอกว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน10เราจะมารับท่านไปอยู่ด้วยกันครอบครัวของท่านต่อไปจะได้รับความลำบากจงหลบหนีไปซุกซ่อนเสียที่อื่นจึงจะพ้นภัยชินชุนคีได้อ่านแล้วก็ถอนใจเรียกลูกเมียมาเล่าความให้ฟังทุกประการพอสั่งเสียลูกเมียเสร็จเรียบร้อยชินชุนคีก็ถึงแก่กรรมวันนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน10บุตรภรรยาต่างก็ร้องไห้เศร้าโศกเป็นอันมากครั้นจัดแจงการศพเรียบร้อยแล้วก็ปรึกษาเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะไปอยู่กับเต็กเหลงเพ่งไซอ๋องจึงจะพ้นภัยชินเหลงชินโฮก็เลยพาครอบครัวไปอยู่กับเต็กเหลงเพ่งไซอ๋องเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะแต่ขณะเดียวกันก็ทิ้งเป็นปริศนาเอาไว้เล็กๆว่าเอ๊ะต่อไปชินเหลงกับชินโฮจะเจอกับอะไรอีกเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วใช่ครับพี่ถ้าจะมีก็มาจากพระเจ้าซองอี้จงฮ่องเต้นั่นแหละครับแต่ต่อไปก็คงเป็นเรื่องของทั้งสองคนแล้วแหละพี่ไม่ใช่เรื่องของพวกเราแล้วเพราะว่ามันจบแค่นี้มันจบแค่นี้แล้วก็ไม่มีเขียนเอาไว้นะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่าต่อไปอย่างไรครับ ก็เป็นอันว่าเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินค่ะก็จบลงตรงนี้นะคะกับตอนที่27จากการเรียบเรียงโดยการจนาคพันธ์ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบทความนะคะที่เป็นในส่วนของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเปาบุญจิ้นตัวจริงครับจำได้ว่าเราเล่าให้ฟังไปเล็กๆใช่ไหมพอเป็นน้ำจิ้มครับนิดๆหน่อยๆนะคะว่าเปาบุญจิ้นตัวจริงแตกต่างไปจากเปาบุญจิ้นตัวปลอมอย่างไรก็เสริมให้ฟังอีกสักนิดนึงนะคะว่าในหนังสือเล่มนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้จักบุคลิกของเปาบุญจิ้นตัวจริงเนี่ยมีบทความของอาจารย์ถาวรสิกขโกศลซึ่งเป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องของวรรณกรรมจีนนะคะท่านเป็นคนที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของเปาบุญจิ้นตัวจริงในประวัติศาสตร์เท่าที่มีข้อมูลระบุเอาไว้ก็มีความแตกต่างหลายประการเหมือนกันค่ะเช่นเปาบุญจิ้นตัวจริงนั้นไม่ได้หน้าดำ
ก็ปกติเหมือนชาวจีนทั่วไปเพียงแต่เป็นคนหน้านิ่งแล้วก็หน้าเดียวเป็นคนเคร่งขรึมเป็นคนที่แทบจะไม่หัวเราะคือแทบจะไม่ยิ้มแล้วก็ไม่หัวเราะถึงกับมีคำกล่าวว่าถ้าปาบุญจิ้นหัวเราะเนี่ยแม่น้ำห่วงโหใสโอ้โหแม่น้ำห่วงโหคือแม่น้ำเหลืองครับและแม่น้ำห่วงโหเนี่ยจะมีลักษณะที่แบบขุ่นอยู่เสมอมันคล้ายๆกับมันจะเป็นมีแร่ธาตุแล้วก็มีขุ่นเป็นสีโครนครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเปรียบเปรยว่ายากมากยากมากยากจริงๆนะคะกับการที่ปาบุญจิ้นเนี่ยจะหัวเราะหัวเราะเมื่อไหร่เนี่ยโหแม่น้ำถึงกับใสเลยทีเดียวก็สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกของเปาบุญจิ้นนะคะว่าเป็นคนที่มีความเคร่งขรึมแล้วก็เวลาที่นิ้วแสดงเรื่องเปาบุญจิ้นเนี่ยนอกเหนือจากใบหน้าที่ดำสนิทนะคะก็จะมีรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่บนหน้าผากใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็บอกว่าเป็นรูปพระจันทร์วันเพ็ญพระจันทร์วันเพ็ญคือเป็นรูปกลมอ๋อเต็มดวงไม่ได้เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวครับค่ะแต่ทีนี้งิ้วในสมัยก่อนเนี่ยเกรงว่าถ้าทำเป็นรูปพระจันทร์วันเพ็ญก็จะเหมือนจริงเกินไปถ้าเป็นเช่นนั้นบรรดาปีศาจจะมาร้องทุกข์ครับอ๋อคือเหมือนกับว่าถ้าทำเหมือนเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผีจะรู้ว่านี่ไงเปาบุญจิ้นมาหาเลยแล้วก็จะไปร้องทุกข์เดี๋ยวจะเล่นงิ้วต่อไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้ทำเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเพื่อที่จะทำให้ผีจำไม่ได้อ๋อเดี๋ยวจะเหมือนจนเกินไปนะคะส่วนสีดำที่ทำให้เปาบุญจิ้นกลายเป็นคนหน้าดำตามข้อมูลนะคะในประวัติศาสตร์ก็บอกว่าอาจจะเกิดจากการเล่นงิ้วคือยังไงครับพี่อ๋องิ้วมันต้องหน้าขาวคืองิ้วเนี่ยจะต้องหน้าขาวและขณะเดียวกันงิ้วจะต้องใช้การแต่งหน้าเป็นตัวบ่งบอกบุคลิกครับทีนี้สีดำเนี่ยเป็นสีแห่งความมั่นคงสีแห่งความแบบเคร่งขรึมเพราะฉะนั้นก็เลยให้ตัวละครที่เล่นเป็นปาบุญจินเนี่ยมีหน้าสีดำเพื่อแทนสัญลักษณ์ของความเคร่งขรึมความซื่อสัตย์ความยุติธรรมในขณะเดียวกันนะคะรูปของพระจันทร์วันเพ็ญก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเปาบุญจิ้นเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความกระจ่างใสชัดเจนเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญน่ะเหมือนกับเป็นเชิงสัญลักษณ์นะคะว่าคนคนนี้ทำให้เรื่องที่มันมืดมิดเนี่ยมีความกระจ่างชัดเจนก็เป็นลักษณะของสัญลักษณ์นะคะดังนั้นค่ะจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เปาบุญจิ้นก็เหมือนอย่างเราท่านๆนี่แหละเพียงแต่ว่าเป็นคนที่มีบุคลิกที่ชัดเจนเคร่งขรึมซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่มีความกตัญญูแต่ขณะเดียวกันเปาบุญจิ้นตัวจริงก็ไม่ใช่คนน่ารักซะทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นคนที่บางทีพูดอะไรตรงไปตรงมาจนกระทั่งอาจจะไปบาดใจคนอื่นๆได้ครับคือเป็นคนที่ไม่ขาวคือขาวขาวคือขาวดำคือดำไม่มีเทาคืออาจจะไม่ใช่คนน่ารักที่แบบคุยด้วยแล้วแล้วจะพูดแต่สิ่งที่ดีๆกับผู้สนทนาไม่ก็ว่าไปตามเนื้อความเพราะฉะนั้นเปาบุญจิ้นตัวจริงเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ไปขัดแย้งกับคนทำงานคนอื่นๆแล้วก็ทำให้ฮ่องเต้ในยุคนั้นเนี่ยต้องมีการตักเตือนแล้วก็มีการปรามเปาบุญจิ้นอยู่บ่อยๆแต่เปาบุญจิ้นก็ได้ชื่อว่าเป็นข้าราชการที่โชคดีที่สุดเพราะว่าเจ้านายก็คือฮ่องเต้เนี่ยทรงเข้าพระทัยเข้าพระทัยในบุคลิกทั้งด้านดีแล้วก็เข้าพระทัยในจุดอ่อนของเปาบุญจิ้นแล้วพระองค์ก็ทรงขัดเกลาเปาบุญจิ้นจนกระทั่งเปาบุญจิ้นได้เหมือนกับว่ามีความซอฟต์ลงอะนะมีความอ่อนลงคือไม่แข็งกระด้างแล้วก็ เหมือนกับว่ามีการปรับตัวเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมนุษยสัมพันธ์อะไรทำนองนั้นนะคะก็มีคำกล่าวว่าโชคดีที่เปาบุญจิ้นเนี่ยมีนายดีเพราะถ้าเกิดเปาบุญจิ้นไปอยู่กับนายหรือว่าฮ่องเต้พระองค์อื่นที่อาจจะไม่โอเคกับลักษณะของความเป็นคนเถนตรงก็อาจจะลำบากแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการยกย่องให้ได้รับตำแหน่งสูงไม่ประสบความสำเร็จในการรับราชการก็เป็นได้ก็เลยมีคำกล่าวว่าเปาบุญจิ้นเนี่ยถือเป็นข้าราชการถือเป็นคนทำงานที่โชคดีที่เจอเจ้านายดีแล้วก็ให้ความเข้าใจข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือเปาบุญจิ้นตัวจริงนะคะไม่ได้มีอายุถึง100กว่าปีอ๋ออายุสั้นเหรอครับอายุประมาณ60กว่าก็ถึงแก่กรรมครับ
ดังนั้นค่ะปาบุญจิ้นมีตัวจริงหรือไม่มีนะคะครับแต่ปาบุญจิ้นตัวจริงนั้นก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างไปจากปาบุญจิ้นในนิยายที่เราได้เห็นค่ะแต่อย่างหนึ่งที่เหมือนก็คือเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่มีความยุติธรรมเที่ยงธรรมเป็นคนที่มีความกตัญญูอันนี้เป็นไปตามนั้นเลยนะคะครับแต่ว่าสำหรับเรื่องราวที่เราเล่าให้คุณได้ฟังนี้ปากงชุด4ชีวิตปาบุญจิ้นอันนี้เป็นนวนิยายครับเพราะฉะนั้นคำว่านวนิยายก็คือมันมีการแต่งแต่งเสริมเพิ่มขึ้นมาจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ซึ่งบางทีเราก็ไม่สามารถทราบได้เหมือนกันนะว่าตรงไหนที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าตรงไหนที่เป็นจินตนาการที่แต่งเติมเพิ่มเข้ามาครับแต่ว่าไอ้การไปรับราชการในนรกเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการเปรียบเปรยนะว่าโอ้โหเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแม้กระทั่งในนรกยังต้องการตัวให้ไปช่วยทำงานครับสำหรับเรื่องต่อไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรครับพี่เรื่องต่อไปจะเป็นรวมเรื่องสั้นค่ะเป็นเรื่องสั้นๆที่มีคนเคยขอเอาไว้เรื่องสั้นของไทยกลับมาไทยอีกแล้วก็อยู่จีนมาซะนานนะคะกลับมาไทยบ้างนะคะปกติเราไม่ค่อยได้อ่านเรื่องสั้นกันสักเท่าไหร่เรื่องสั้นชุดที่จะเล่าให้ฟังต่อไปค่ะมีชื่อสั้นๆว่าตึกกรอสตึกกรอสตึกกรอสนะคะงานเขียนของออุดากรอ๋อผมจำได้แล้วครับพี่ตอนเราอ่านเรื่องสั้นของครูเหมเวชกรกันค่ะแล้วก็เคยมีคนเสนอใช่ครับมาแล้วค่ะมาแล้วครับตึกกรอสมาแล้วนะคะพร้อมเปิดบริการค่ะแต่คงไม่ค่อยมีใครอยากเข้าไปแต่ถ้าเกิดให้เข้ามาฟังเนี่ยอันนี้น่าจะโอเคครับผมเพราะว่าสนุกนะคะก็บรรยากาศอาจจะหลอนๆนิดหน่อยนิดหน่อยเหรอครับพี่ต้องลองฟังดูก็ติดตามตอนต่อไปนะคะกับชุดใหม่ของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะตึกกรอสของออุดากรค่ะแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ